ตอนนี้มาอยู่บ่อข้างหน้าแล้วน่าจะไม่ทันแล้วตอนนี้ก็เริ่มเม็ดใหญ่ๆแล้วนะตอนนี้น่าจะเข้าไปในบ่อไม่ทันแล้วนะผมว่าก็ต้องเข้าไปข้างหน้านู้นนะครับก็เก็บภาพไว้ก่อนกลัวไม่ทันนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวออกไปถ้าทันเดี๋ยวจะเลี้ยวข้าวนะครับมี F5 กับตัวธรรมดานะครับสแตนดาร์ดเจอลูกปลังแล้วนะครับบ่อนี้น่าจะเจอช่วงประมาณลึกอยู่เหมือนกันระดับที่เจอนี่ก็10กว่าเมตรได้นะครับจะได้กินลูกปลังบ่อนี้มีแต่ลูกปลังกินงูนะครับที่เจอไม่ได้เจอสักทีอันนี้มีหลายเจ้าเหมือนกันที่เข้ามานะครับทำเรื่อยๆนะทีมงานนี้นี่ก็ตักสองคันเลยนะยังต้องรอคิวอยู่อีกนะถ้าตักคันเดียวนี่ก็โหอยากพูดเลยนะครับคิวยาเหมือนกันเดี๋ยวขอสัก3นาทีนะครับเดี๋ยวจะลองขับรถไปก็สูบน้ำตลอดเหมือนกันนะไม่ปล่อยให้น้ำขังเยอะๆเลยฝั่งติดกับแกงก็เป็นของปัตตานี 3,000 เมื่อก่อนนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะพวกถึงทีมงานบอกน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่เข้ามาบุกเบิกบ่อลูกรังแถวนี้นะกับทีมปีชานะครับว่าเกิดต้องการลูกกลางเยอะด้วยนะทำถนนเสริมไหลเสริมก็ต้องใช้ลูกกลางเยอะเหมือนกันอันนู้นบุ้งกี่1คิวนะครับอันนี้บุ้งกี่ 0.9 ไอตัว F5 นั้นเป็น 0.9 นะครับไอตัวสแตนดาร์ด1คิวลั่นเลยนะครับตรงเต็งตรงเต็งเลยSM นวัตกรรมก่อสร้างอ
ลื่นราวนะครับลื่นราวนะครับตัวนี้อยากลูกพี่มาขับเองเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปข้างในนะครับ
น่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับน่าจะยกเลิกเลยน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับผมว่า